สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับวงการกีฬาฟุตบอลบ้านเรานะครับสำหรับวันนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ติดตามทุกคลิปความเคลื่อนไหวที่เรามานำเสนอแบบรวดเร็วให้ทุกท่านนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับดูกันที่11รายอัพผู้เล่นยอดเยี่ยมของศึกไทยลีกบ้านเรากันหน่อยนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นชุดผู้เล่นชุดสำคัญเลยนะครับที่ต้องบอกว่าสร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทยได้อย่างมากนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันใช่ไหมหรือว่ามีใครที่มันดีกว่าในแต่ละตำแหน่งที่เขาเลือกมาหรือไม่นะครับนี่ก็คือโฉมหน้านะครับอย่างที่บอกไป11รายอัพผู้เล่นยอดเยี่ยมของปีนี้นะครับถูกใจไม่ถูกใจว่ากันมาเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นด้วยผู้รักษาประตูนะครับเขาใช้เป็นปฏิวัติคำใหม่นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าในนามสโมสรถือว่าเก็บคลีนชีทได้เยอะนะครับแล้วก็ติดทีมชาติทำผลงานได้ดีนะครับเจ้าตัวเนี่ยโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมจากสโมสรก่อนจนถึงขั้นไปติดทีมชาตินั่นเองและตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายืน1ประตูไทยอะครับสำหรับปฏิวัติคำใหม่นะครับทางด้านแนวรับ4คนนะครับเล่นในระบบ 4-2-3-1 นะครับกองหลังทางด้านซ้ายมาจากการท่าเรือส่งเข้าประกวดแล้วครับเป็นเควินดีรมรำนะฮะถามว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรว่าเควินเนี่ยดีพอไหมที่จะติดไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงยอดเยี่ยมตลอดทั้งซีซั่นนั่นเองนะครับขณะที่ทางด้านขวาครับเป็นเจมส์เบรดฟอร์ดนะครับก็เล่นให้กับอุทัยนะครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนครั้งหนึ่งเนี่ยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ว่าเป็นชุดที่ต้องบอกว่าเดินทางไปด้วยความที่ไม่พร้อมนั่นเองนะครับในการเล่นกับจอร์เจียนะครับแต่ว่าก็อยู่ใน1ผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับสำหรับปีนี้ขณะที่คู่เซ็นเตอร์แบ็คคงไม่มีใครเถียงนะครับว่า2คนนี้นี่เจ๋งจริงๆในปีที่ผ่านมานะครับนั่นคือเอเวอร์ตันครับพาทางด้านของแบงคอกเนี่ยบินสูงเลยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับจนคว้าแชมป์บอลถ้วยไปได้ครับเอเวอร์ตันเป็นทั้งกองหลังเป็นทั้งกองกลางและเป็นทั้งกองหน้าขึ้นไปหม่งนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับดิออนคูนะครับถือว่ามาขันแนวรับของบุรีรัมย์ให้เหนียวแน่นมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยเข้ามาแก้ไขได้ถูกจุดจริงๆเกาถูกที่คันนะครับสำหรับดิออนคูครับขณะที่ตรงกลางตัวรับนะครับหรือว่าอินเวิร์ตนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นธีรธรบุญมาทันนะครับเพราะว่าหลังๆในนามสโมสรก็มาเล่นตรงนี้เยอะนะครับถ้าจะหาว่าธีรธรอยู่แบ็คซ้ายหรือเข้ามาตรงนี้ก็สามารถบอกได้ว่าได้ทั้ง2ตำแหน่งแต่อยู่ที่ว่าจะไปกินพื้นที่ใครเท่านั้นเองนะครับอ่ะเป็นธีรธรบุญมาทันจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เฟดดี้อัลวาเรสครับจาก BG ครับถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับถึงแม้ว่าแกเนี่ยจะมีความเชื่องช้าไปบ้างแต่ก็ทดแทนมาด้วยความหนาแน่นนะครับในการเข้าถึงลูกฟุตบอลและก็การจ่ายฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับในขณะที่แนวรุกนะครับ4คนเลยนะครับเป็นวิลเลนพ็อปครับโอ้โหต้องบอกว่ายกระดับเด็กไทยยกระดับเมืองทองช่วยน้องๆเนี่ยยกศักยภาพเค้นศักยภาพออกมาเป็นพี่ใหญ่นะครับที่คอยประคับประคองน้องๆให้อยู่ในทีมเมืองทองแต่ว่าครั้งนี้ปีนี้ไม่มีเขาแล้วในช่วงเล็กแรกก็ต้องมาดูว่าเมืองทองจะไหวไม่ไหวโดยเฉพาะคู่หูของเขาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือปรเมศอาจวิไลแล้วก็ทางด้านของเจริญศักดิ์วงกรก็แตกแยกแตกคนละทิศคนละทางไปหมดนะครับแต่ว่าปรเมศเนี่ยมาได้รางวัลนะครับ11นักเตะยอดเยี่ยมในปีนี้ด้วยนะครับก็อยู่ในแนวรุกนะครับตัวกลางนะครับทำผลงานได้ดีเลยทั้งจ่ายทั้งยิงนะครับแอสซิสต์ทุกอย่างครบหมดนะครับขณะเดียวกันครับสุภชัยใจเด็ดดาวซันโวไทยลีกนะครับแล้วก็ผู้เล่นยอดเยี่ยมของเราเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่ายิงไกลก็มียิงแคบๆก็มียัดไส้ก็ได้ทำได้ทุกอย่างในการจบสกอร์ให้กับบุรีรัมย์นะครับก็แน่นอนเหลือในนามทีมชาติที่จะให้เจ้าตัวเนี่ยระเบิดฟอร์มออกมาให้ได้แบบนี้อีกนั่นเองนะครับแต่ว่าในนามไทยลีกแล้วเขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วนะครับและกองหน้าครับเป็นวิลเลียมโมต้าครับสุดยอดกองหน้าต่างชาตินะครับได้รับรางวัลนั้นไปด้วยนะครับผู้เล่นต่างชาติยอดเยี่ยมถล่มทลายประตูจนชนิดที่ว่าทีมอื่นต้องขอร้องแล้วครับว่าหยุดยิงได้แล้วนะครับวิลเลียมโมต้านี่คือไลน์อัพนะครับแล้วก็โฉมหน้าค่าตาของ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของชุดยอดเยี่ยมไทยลีกปีที่ผ่านมานั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับช้างศึกทีมชาติไทยนะครับชุด U19 จะลงสนามพบกับมาเลเซียแต่บอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันไร้ความหมายประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไทยไม่ตกรอบแล้วอยู่ที่ว่าจะไปเจอกับใครนะครับก็เลือกเอานั่นเองนะครับ
ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนัดนี้เจอกับมาเลเซียอาจจะไม่เดือดแล้วตอนแรกคิดว่าจะเดือดแต่ว่าตอนนี้ผลการแข่งขันมันเอื้ออำนวยไปหมดเลยนะครับมาสรุปกันสักหน่อยนะครับกลุ่ม A แข่งครบ3นัดนะครับอินโดแชมป์กลุ่มเข้ารอบเพียงทีมเดียวนะครับมี9แต้มเต็มนะครับยิง14เสีย2บวก12นะครับขณะที่กัมพูชามาที่2ติมอร์มาที่3แล้วก็ฟิลิปปินส์มาที่4แต่ว่าแต้มเท่ากันหมด3แต้มต่างกันแค่ลูกได้เสียนั่นเองนะครับในขณะที่กลุ่ม B ครับเป็นแชมป์กลุ่มก็คือออสเตรเลีย9แต้มเต็มนะครับแข่ง3นัดชนะทุกนัดครับยิง13เสีย2บวก11นะครับขณะที่เวียดนามมี4แต้มนะฮะพม่ามี2แต้มแล้วก็ลาวมี1แต้มต้องบอกว่าน่าผิดหวังทั้ง3ทีมเลยนะครับถือว่าตายยกแผงนะครับทั้ง2กลุ่มนั่นเองขณะที่กลุ่ม C ครับกลุ่มทีมชาติไทยไม่ต้องเล่นก็เข้ารอบแล้วนะครับไม่ต้องเหนื่อยก็ฟินได้นะฮะก็เป็นมาเลเซียกับไทยเดี๋ยวจะเจอกันในวันนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของสิงคโปร์กับบรูไนก็ตกรอบไม่มีแต้มเรียบร้อยก็ฟัดกันเองนะครับดูโปรแกรมนะครับสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยจะแข่งวันที่27นะครับช่วงบ่าย3โมงหรือว่าทุ่มครึ่งต้องไปดูว่าเจอใครนะฮะก็ถ้าเราจะเจอออสเตรเลียก็ดูผลการแข่งขันกับทางด้านของมาเลเซียนะครับว่าจะออกมาแพ้หรือชนะแล้วก็ไขว้กับอินโดนีเซียนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับลองไปเช็คข่าวกับกลุ่มของเวียดนามที่เขาตกรอบมาด้วยนะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเวียดนามจะชนะลาวมา 4-1 นะครับแต่มันไม่เพียงพออยู่แล้วแหละเพราะว่าไปแพ้ออสเตรเลียถึง 6-2 นะครับแล้วเกมแรกก็ดันไปเสมอมา 1-1 เนี่ยนะครับแต่เหลือเชื่อนะตกรอบแต่ยังโม้ได้เอาว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะโค้ชเวียดนามนะครับให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมการแข่งขันเขาบอกนะฮะว่าการแข่งขันชิงแชมป์เลิศ U19 เซาท์อีสเอเชียหรือว่าอาเซียนเนี่ยนะครับโค้ชบอกว่าโหเป็นถือว่าเป็นความแตกต่างนะได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมมองบวกเลยถือว่าดีสำหรับเรานะโอ้โหนี่ถ้าตกรอบบอกว่ามองบวกแล้วดีได้เนี่ยเหลือเชื่อนะซึ่งยังช่วยให้ทีมเนี่ยมันเป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่าสำหรับการคัดเลือกนะฮะเอเชีย U20 รอบคัดเลือกเนี่ยต่อไปนั่นเองที่จะมาถึงในปี2025นี้เขาก็หมายความว่ามองว่าเอาอันเนี้ยเป็นบททดสอบในการลองทีมนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นจริงในฟุตบอลเอเชียรอบคัดเลือกเพื่อที่จะได้ไปรอบสุดท้ายโอ้โหแฟนบอลเวียดนามนี่มากันฮึ่มเลยครับคือต้องบอกว่าเอารถบัสมาจอดก็ไม่อยู่นะฮะเพราะว่าหลังจากที่เจ้าตัวพูดแบบนี้ไปเนี่ยในโซเชียลเนี่ยแห่มาถล่มกันเลยนะครับบอกว่าพอเถอะครับโค้ชฮะไม่ไหวแล้วครับทรงนี้เนี่ยไม่น่าไหวนะฮะคอมเมนต์นี้บอกว่าฉันผิดไปแล้วนะฮะให้โอกาสฉันไหมประสบการณ์อีกแล้วเบื่อประสบการณ์นะครับเตะเหมือนฝึกเลยนะฮะนะคนนี้บอกนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าบ๊ายบายพอเถอะแม่เถอะนะฮะพอแล้วไม่อยากได้แล้วนะครับโค้ชคนนี้ปฏิหาริย์มากมั้ยเนี่ยนะฮะชนะลาวภูมิใจสำหรับชาวเวียดนามเลยนะครับเหมือนประชดประชันนะครับภูมิใจมากเวียดนามนะครับมันบอกว่ายินดีด้วยบางท่านก็ยินดีจริงๆนะครับแล้วก็รูปแบบทั่วไปเล่นธรรมดานะครับฟุตบอลของเวียดนามกำลังจะสูญเสียความเป็นตัวตนความกระตือรือร้นไปได้แค่นี้เองเหรออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันได้แล้วกันนะครับในแวดวงวงการฟุตบอลและที่สำคัญวันนี้ทีมชาติไทยลงสนามด้วยเจอกับมาเลเซียนะครับจะเป็นอย่างไรจะลองทีมแบบไหนเดี๋ยวคงจะต้องติดตามนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซลาเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ